จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเปิดโครงการก้าวท้าใจต้านภัยโควิด-19 ซีซั่น 2พร้อมประกาศท้าสาธารณสุขทั้ง5จังหวัดร่วมออกกำลังกายพิชิต60วัน 6,000 แคลอรี่ในโครงการก้าวท้าใจซีซั่น 2ต้านภัยโควิด-19 ค่ะที่ห้องทัพทีมสยาม2โรงแรมซูนีแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการก้าวท้าใจต้านภัยโควิด-19 ซีซั่น 2พิชิต60วัน 6,000 แคลอรี่ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายโดยมีนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศท้าสาธารณสุขทั้ง5จังหวัดร่วมออกกำลังกายพิชิต60วัน 6,000 แคลอรี่ในโครงการก้าวท้าใจซีซั่น 2ต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขและตัวแทนจาก5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารและจังหวัดอุบลราชธานีรับคำท้าเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจต้านภัยโควิด-19 ซีซั่น 2พิชิต60วัน 6,000 แคลอรี่กำหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเตรียมพร้อมสู่วิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเช่นวิ่งปั่นจักรยานเวทเทรนนิ่งแอโรบิกแดนซ์โยคะและคีตะมวยไทยผ่านการสะสมระยะเวลาการออกกำลังกายและสะสมแต้มสุขภาพนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการดำเนินโครงการก้าวท้าใจต้านภัยโควิด-19 ซีซั่น 2พิชิต60วัน 6,000 แคลอรี่จังหวัดอุบลราชธานีมีแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับส่วนกลางคือมีการผลักดันนโยบายก้าวท้าใจซีซั่น 2และนโยบาย10ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้เข้าสู่ทุกครัวเรือนในพื้นที่ในการต้านโควิดเนี่ยการก้าวในแต่ละก้าวนี่ก็จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยกันทําได้ง่ายตั้งแต่อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในสถานที่ทํางานก็ได้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือทําไงให้ประชาชนมีความรู้นะเรื่องการออกกําลังกายนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับช่วยอะไรได้บ้างโดยเฉพาะยิ่งระบบนะทางเดินหายใจเนี่ยมันจะให้เราควบคุมได้อันที่2ก็นะครับต้องไปที่ชุมชนให้มุ่งให้ชุมชนเนี่ยเป็นฐานในการที่จะช่วยส่งเสริมกลุ่มการรวมกลุ่มการออกกําลังกายนะการทําเป็นกิจกรรมหมู่นะจะทําให้มีการเรียกว่าเรียกร้องความสนใจร่วมกันนะครับแล้วก็ทําไปด้วยกันนะในประการที่3นี่ก็คือว่ามีกิจกรรมการออกกําลังกายนะฮะหลายรูปแบบที่เป็น New Normal นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ทําได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะฮะการเล่นโยคะนะฮะการเต้นแอโรบิกนะครับหรือขี่จักรยานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะชาวบุรีรัมย์หรือว่าชาวไทยนะครับอยู่ทุกภาคส่วนนะครับทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะในมาตรการผ่อนปรนนี้เราจะไม่เน้นเรื่องของที่ว่าควบคุมเรื่องการรวมกลุ่มนะครับแต่ให้มีการกระจายที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของระยะห่างนะยังจำเป็นแต่ว่าพื้นที่ต่างๆเราเปิดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็เตรียมแผนการเปิดสวนสัตว์อย่างอุบลราชธานีเนี่ยมีสวนสัตว์ที่ต้องว่าที่ Amazing นะแล้วก็มีกิจกรรมที่เชิญชวนให้ไปออกกำลังกายในสวนสัตว์ก็ได้นะครับเพราะที่นั่นอากาศร่มรื่นแล้วก็ที่สำคัญเป็นจุดที่วัดโอโซนได้เนี่ยถือว่าโอโซนที่ดีสุดจุดหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวนะแล้วจะมีพื้นที่เปิดอื่นๆนะครับอยู่ทุกมุมเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอต่างๆท้องถิ่นนะเปิดให้เข้าไปใช้ทำกิจกรรมนะครับและที่สำคัญครับถนนทุกสายนะครับเราดูแลมาตรการเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นจักรยานเพราะฉะนั้นเมื่อมีพื้นที่เปิดนะครับและเราก็มีความคุ้นเคยกับมาตรฐานเรื่องของการควบคุมดูแลการแพร่กระจายโรคโควิดนะครับเช่นมีที่ล้างมือให้นะครับมีจุดที่เช็คอินเพื่อที่จะได้ดูว่าใครร่วมกิจกรรมได้บ้างนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ท่านสบายใจได้แล้วก็ที่สำคัญเรามาเริ่มการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งร่างกายและภูมิคุ้มกันในทุกโรครวมถึงโควิดด้วยครับ
ด้านนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่10เปิดเผยว่าโครงการก้าวท้าใจซีซั่น1เมื่อช่วงต้นปี2563เป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมส่งรูปภาพกิจกรรมการออกกำลังกายและสะสมระยะการวิ่งใน60วัน60กิโลเมตรจำนวนผู้ลงทะเบียนในเขตสุขภาพที่10จำนวน 32,422 คนซึ่งถือว่ามีการตอบรับที่ดีส่วนโครงการก้าวท้าใจต้านภัยโควิด-19 ซีซั่น2พิชิต60วัน 6,000 แคลอรี่มีเป้าหมายการดำเนินโครงการคือกลุ่มประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปทุกคนในเขตสุขภาพที่10จำนวน 2,675,046 คนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจพร้อมกันทั่วประเทศและจะมีการสะสมคะแนนสุขภาพในวันที่1กรกฎาคม2563ถึงวันที่29สิงหาคม2563และมอบรางวัลในเดือนกันยายน2563สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้โทรศัพท์สแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการใน LINE Application ก้าวท้าใจต้านภัยโควิด-19 ซีซั่น2จากนั้นกรอกข้อมูลสุขภาพของตัวเองและไปเริ่มสะสมคะแนนสุขภาพจากกิจกรรมทั้ง6รูปแบบของโครงการได้เลยตรงนี้ทำได้ง่ายมากเลยนะครับก็เพียงแค่ถ้าเข้าไปในแอปพลิเคชันก้าวท้าใจคำว่าก้าวท้าใจคือการก้าวท่านจะก้าวด้วยวิธีก้าวเดินก้าววิ่งก้าวย่างอย่างไรก็ได้ทำกิจกรรมที่ออกกำลังกายนะครับอันที่สองก็คือท้าก็คือการเชิญชวนนะทั้งที่ประชาชนทุกกลุ่มวัยนะตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการในการออกกำลังกายใจนี่คือใจที่สำคัญก็คือการมีใจในการที่จะออกกำลังกายเพราะว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะสามารถต้านภัยโควิดได้ด้วยนะครับเพราะงั้นการออกกำลังกายก็เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันงั้นโครงการก้าวท้าใจเนี่ยประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยการโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาสมัครเข้าไปง่ายๆนะครับแล้วท่านก็สะสมเป็นเวอร์ชวลรันนะออกกำลังกายท่านก็เก็บสะสมแต้มไปนะครับไปเรื่อยๆนะตลอดโครงการในซีซั่น2เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับ2เดือนถึงสิงหาปลายสิงหาคมนะครับระยะทางก็ให้ได้อย่างน้อย60กิโลนะครับ 6,000 แคลอรี่นะครับนะ60วัน 6,000 แคลอรี่นะครับนะซึ่งตรงนี้ก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่10เนี่ยเรามีประชากร15ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณ 260,000 กว่ารายตั้งเป้าไว้อย่างนี้2ล้านครับโทษทีฮะ2ล้าน 600,000 กว่ารายก็อยากให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยสัก 10% ไปอย่างต่ำนะครับแต่ที่มากกว่านั้นก็ได้ก็ดีนะก็สมัครเข้าไปง่ายแล้วก็เก็บสะสมแต้มทุกวันนะครับแล้วก็จะมีรางวัลมากมายนะท่านก็สามารถดูในแอปพลิเคชันได้ว่ามีรางวัลอะไรบ้างซึ่งก็จะมีการเก็บสะสมเพื่อแต่ที่ดีที่สุดก็คือได้ผลกับตัวเองนะสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วก็สามารถต้านภัยโควิดได้ด้วยก็เป็นซีซั่น2นะครับอันนี้เป็นโครงการที่ทางกรมอนามัยทางกระทรวงสาธารณสุขอยากให้พี่น้องประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถต้านภัยโควิดได้ด้วยครับ